ยนกเต็มเลยตรงนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาช้อปปิ้งที่นี่กันมาเชลส์เข้ามาด้านในแล้วนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาลดราคาป้ายเหลืองแล้วช่วงนี้นะคะแล้วก็ครั้งเนี้ยราคาที่จอยได้ถูกสุดก็คือ3เหรียญ4เหรียญนั่นเองแม่ค้าตะเวนหลายสาขาเพื่อเลือกหาสินค้าเอามาขายออนไลน์นะคะตัวนี้ใครเจอหยิบให้ไวเลยลด10เหรียญเท่านั้นโชคดีมากๆเลยนะคะเวลาเราออกไปช้อปปิ้งเนี่ยแล้วเจอสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมอะค่ะเราจะสามารถทำกำไรได้เยอะมากกว่าเสื้อผ้าเดอะมอลล์แบรนด์แต่ว่าเสื้อผ้าเดอะมอลล์แบรนด์เนี่ยก็เลือกซื้อเอามาขายนะเพราะว่ามันขายง่ายขายเร็วราคาไม่สูงนั่นเองเหมือนอย่างตัวเนี้ยก็ขายได้ราคาเหมือนกันถ้าใครเจอลองเลือกหยิบมานะคะทรงน่ารักมากๆอันนี้คือซิงอาแซบ10เหรียญแต่มีตำหนิค่ะมีตำหนิจอยเลี่ยงที่จะไม่เอานะเพราะว่าเดี๋ยวเอามาแล้วก็ขายทำกำไรไม่ได้นะคะก็เลี่ยงที่จะไม่เอามาโซนนี้ที่เห็นก็จะเป็นสไตล์ชุดเดรสซะส่วนใหญ่นะคะราคาเขาก็จะลดประมาณ15เหรียญ20เหรียญขึ้นอยู่กับแบรนด์นะคะถ้าใครโชคดีเนี่ยไปเจอที่เป็นแบรนด์เนมแล้วเขาลดถูกๆอ่ะก็โชคดีมากๆเลยนะแต่สาขานี้ที่จอยมาเนี่ยไม่ค่อยได้มีเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดอะมอลล์แบรนด์กับสโตร์แบรนด์ซะส่วนใหญ่แต่ว่าก็เลือกซื้อมานะเพราะว่าเขาลดราคาถูกแล้วนะคะสภาพของที่ซื้อมาอันนี้แวะไปมาด้วยกันทั้งหมด3ร้านนะคะกว่าจะได้หมดนี่ที่เจมแม็กซี่จอยมาเขามีเซฟเวอร์ด้วยนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านเสื้อผ้ามือสองเหมือนกันนะแต่ว่าจอยไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าราคาแพงค่ะไปซื้อสินค้ามือหนึ่งดีกว่าเป็นคลิปที่หลายๆคนรอคอยนะคะก็คือคลิปช้อปปิ้งร้าน TJ Maxx แล้วก็มาเชลส์นั่นเองนะคะก็คลิปนี้ที่ดูนะบอกก่อนดูเสร็จแล้วอะไปช้อปปิ้งตามไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาหมดแล้วเขาหมดแล้วเขาพึ่งหมดเซลล์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะจอยเองจอยยังพลาดเลยจอยนึกว่ามันจะหมดอีกทีคืออีกหนึ่งสัปดาห์หน้านะคะแต่ว่านะคราวนี้จอยจะจำไว้นะเซลล์ป้ายเหลืองนะคะสัปดาห์แรกเนี่ยเขาจะลดราคาจะลดไม่ถูกมากนะคะประมาณแบบ20เหรียญ16เหรียญนะคะพอมาสัปดาห์ที่2นะคะก็คือจะลดเหลือ10เหรียญ6เหรียญ8เหรียญนะคะแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์เมื่อไหร่ส่วนมากจะเหลือ4เหรียญนะคะ4เหรียญแล้วก็คือสัปดาห์นั้นเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะจอยก็พลาดมากเลยยังทันซื้อของได้ไม่หนำใจเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะแม่ค้ากะผิดนั่นเองนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงวันเสาร์อะค่ะจอยได้แวะออกไปช้อปปิ้งมานะคะเพราะว่าเอกใจเอ๊ะไม่รู้นึกยังไงตอนเช้าต้องไปนะต้องไปเนี่ยยังไงบอกตัวเองต้องลองออกไปเช็คแล้วก็ไปเสร็จหูทุกอย่างเริ่มสี่เหรียญก็ตั้งหิดแล้วสัปดาห์สุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะคะก็แวะไปทั้งหมด3สาขาเลยนะคะก็ยังดีหน่อยที่ได้ไปนะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยจอยไม่ว่างนะคะก็เลยไม่ได้ไปช้อปปิ้งเนาะโอเคเรามาดูดีกว่าว่าช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจอยซื้ออะไรมาบ้างมีบางอย่างที่จอยไม่ได้โชว์ให้ดูนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยจอยก็รีบทำงานเนาะก็รีบถ่ายรูปแล้วก็รีบโพสต์สินค้าขายนะคะของที่จะเห็นเนี่ยส่วนมากน่าจะซื้อมาเฉพาะวันเสาร์วันเสาร์แล้วก็วันพฤหัสที่จอยไปมานะคะโอเคเรามาเริ่มดูเลยดีกว่าว่าได้อะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามเร็วๆหน่อยนะจะพูดอะไรให้มันเร็วหน่อยเพราะว่าของมันเยอะมากเลยไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปเนาะมาตัวแรกเลยค่ะ Abercrombie and Fitch นะคะก็นี่ค่ะเขาลดเหลือ8เหรียญจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมสติ๊กเกอร์เนี่ยติดหลายชั้นมากเลยนะคะจนวันที่จอยไปซื้อเนี่ย 8เหรียญอันนี้เป็นผ้าลีนินนะคะอย่างที่จอยบอกว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยจอยจะพยายามซื้อผ้าลีนินเก็บเอาไว้ขายนะคะก็ไม่หนำใจยังซื้อได้ไม่หนำใจเลยเนาะก็นะหมดแล้วไม่เป็นไรเรารออีกทีปีหน้านะคะเดี๋ยวเขาจะมีปีนึงเขามีลด2ครั้งปีหน้าเขาจะลดอีกทีช่วงเดือนกุมภา
นะลดอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวมาบอกนะคะต่อมาเป็นแบรนด์นี้ค่ะซินเซอรี่นะคะลดถูกมากลดถูกมากตัวนี้จอยได้3เหรียญแล้วก็มีอีกตัวหนึ่ง8เหรียญ8เหรียญไม่เอาเราเอา3เหรียญค่ะเป็นกางเกงยีนขาสั้นเนาะต่อมารุ่นนี้จอยได้มา2ตัวโชคดีมากได้มา2ตัวนะคะเป็นกางเกงผ้าหนังนะคะแบรนด์นี้อเวอร์คอมดี้ค่ะได้มาราคาอยู่แค่4เหรียญเท่านั้นทั้ง2ตัวเลยค่ะจอยได้มา4เหรียญเนาะต่อมาเป็นอันนี้พวกสไตล์ที่เป็นกางเกงอะตอนแรกจอยอยากจะรอ4เหรียญไงส่วนมากลดเต็มที่นะอยู่แค่ประมาณ8เหรียญเองค่ะถ้าได้ถูกกว่านั้นก็ถือว่าแบบดีมากเลยนี่เห็นปะเต็มที่8เหรียญไอเราก็รอ4เหรียญไม่มีนะคะคือเต็มที่ของเขาแล้ว8เหรียญถ้าใครได้ถูกกันเนี้ยก็ถือว่าโชคดีเลยแบรนด์นี้ค่ะคือ Nicole Miller นะคะเป็นทรงขากว้างโทนสีเนี้ยเหมาะขายช่วงสปริงนะคะตอนนี้เราหมดหน้าแล้วนะช่วงนี้คนเขาก็เริ่มซื้อเสื้อผ้าหน้าฟอร์ใส่กันแล้วนะคะต่อมาแบรนด์ Zara ได้มาตัวนี้ลดป้ายแดง12เหรียญ12เหรียญก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมจอยถึงซื้อมาเป็นผ้าวอลเวทค่ะผ้าวอลเวทเนี่ยคือตั้งแต่ช่วงหน้าฟอร์กับวินเทอร์คนเขาใส่กันแล้วเป็นแม็กซี่ชุดยาวนั่นเองนะคะเราก็เลยเลือกซื้อมาเนาะต่อมาซีควินก็เป็นผ้าที่เราจะขายได้ช่วงหน้าสิ้นปีนี้ค่ะแบรนด์ก็คืออันนี้จอยได้มา10เหรียญ10เหรียญ10เหรียญก็ยอมซื้ออ่ะเพราะว่ามันก็หาไม่ได้แล้วนะคะก็เอ๊ะอะไรที่มันคิดว่าเราน่าจะขายได้ถึงแม้ว่าต้นทุนมันจะแพงกว่าหน่อยจอยก็ยอมซื้อมานะคะนี่10เหรียญเนาะต่อมานี้อันนี้เป็นชุดเดรสค่ะนี่เป็นผ้าไอเลทแบรนด์คืออันนี้ค่ะคือนาเนทเท่ได้มา7เหรียญ7เหรียญเท่านั้นป้ายเหลืองเนี่ยค่ะเป็นชุดเดรสแล้วก็ตรงช่วงเอวเป็นสม็อกยางยืดได้นะคะต่อมาอันนี้อย่างที่จอยเคยบอกอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นเม็ดอิตาลีจอยเลือกที่จะหยิบมานะคะแบรนด์จอยก็ไม่รู้จักหรอกเอาให้ดูแต่ว่าคำว่าอิตาลีเห็นไหมได้มา7เหรียญจอยได้มา2ตัวนะคะเป็นผ้าหนีบเซลเวเตอร์แต่ว่าโทนเนี่ยจะเป็นโทนสีทองแล้วก็ตัวยาวเป็นมิดิเดรสนะคะจอยได้มา2ตัวราคาเท่ากันต่อมาเนี่ยช่วงซัมเมอร์อ่ะเขาจะมีพวกสไตล์อย่างเงี้ยลดราคาแล้วแบบเป็นผ้าลินินผ้าคัตตอนอะไรพวกนี้นะคะตั้งใจว่าอยากจะซื้อเก็บไว้ไม่ทันค่ะเขาหมดเซลล์ก่อนแบรนด์นี้นะคะก็ลดเหลือ6เหรียญก็เลยเอามาก็จะเป็นลายแบบทะเลต้นมะพร้าวต่อมานี้อันเนี้ยจำได้เลยอ่ะตอนช่วงหน้าสปริงอ่ะออกมาสวยมากเลยอ่ะว่าอยากเก็บไว้อันนี้ได้มา8เหรียญ นะคะจาก25เหรียญก็จะเป็นลายดอกประมาณนี้อันนี้ไซส์ S นะคะน่ารักมากจอยชอบสไตล์นี้นะใส่มาแขนสวยต่อมาแบรนด์ Nicole Miller นี่ค่ะเป็นผ้าลินินได้มา6เหรียญ นี่ค่ะได้มา6เหรียญเป็นเสื้อโทนสีเนี้ยเราจะเริ่มขายได้ช่วงหน้าฤดูต่อไปนะคะแล้วก็ได้นี้อันนี้จะเป็นผ้าซาตินช่วงนี้จอก็หาผ้าซาตินเอามาขายแบรนด์ก็คือเรเชลโซนะคะได้มา4เหรียญเนี่ยได้มา4เหรียญประมาณนี้เนาะไปเร็วหน่อยนะจอจะรีบพยายามโชว์ให้ดูนะคะเพราะมันเยอะมากเลยอ่ะมันเยอะเนาะอันนี้ก็คือ Young Favorite and Broke นะคะคำย่อก็คือนี่นะ YFB นะคะคือคำย่อราคา25เหรียญลดเหลือ10เหรียญเป็นชุดมัดย้อมเป็นผ้าหนีบยืดๆนะคะเป็นมิดิเดรสเนาะเป็นอย่างนี้ต่อมาแบรนด์นี้ไม่รู้จักแต่ว่าเห็นราคาป้ายหากขาย59เหรียญแล้วลดเหลือ5เหรียญหยิบเลยแบรนด์อะไรไม่รู้เหมือนกันนี่ชื่อเป็นอย่างนี้นะคะก็เห็นราคาแล้วก็5เหรียญหยิบเลยไม่รู้เอามาก่อนราคาถูกเอามาก่อนนะคะก็เป็นเสื้อลายดอกผูกด้านหลังนะคะต่อมาอันนี้ก็น่ารักอันนี้ได้มา4เหรียญ4เหรียญอ่ะแบรนด์เรเชลนะคะ4เหรียญนี่ก็จะมีกุหลาบอยู่ข้างหน้าเป็นผ้าซาตินทรง
แขนยาวถ้าเจอเยอะๆก็อยากจะเหมาให้หมดเจอตัวเดียวค่ะเจอตัวเดียวนะคะยังมีอีกนะยังมีอีกพยายามจะแบบรีบเร็วๆนะคะเพราะว่ามันเยอะจริงๆไม่อยากจะให้ทุกคนมาอยู่กระจอยนานๆเนาะแต่ว่าถ้าอยู่นานเนี่ยก็ได้เรียนรู้แบรนด์ไปด้วยกันนะคะต่อมาคือนี้ CNC แบรนด์นี้พูดมากก็ลิ้นเลือแบรนด์นี้ขายได้นะทั้งเสื้อทั้งกางเกงชุดเดรสขายได้นะคะอันนี้เลือกซื้อมาเป็นผ้าลินิน4เหรียญนี่เป็นประมาณนี้จอยได้มา2ตัวได้มา2ตัวค่ะราคา4เหรียญเหมือนกันต่อมาอันนี้เป็นผ้ากางเกงซาตินนะคะแบรนด์อ่ะต่อมาเป็นอันนี้นะคะเรเชลรอยนะคะตัวนี้ได้มา4เหรียญเป็นผ้าซาตินเอวยางยืดนะคะแล้วก็นี่ส่งขาบานต่อมาอันนี้น่ารักอันนี้เจอแล้วชอบสีสีชมพูค่ะแม่ค้าหยิบเลยแบรนด์คือโจวาราคาอยู่ที่8เหรียญค่ะอย่างที่บอกกางเกงผ้าเต็มที่ที่จอยเห็นเขาลดราคา8เหรียญไอเราก็รอ4เหรียญไงไม่ลด4เหรียญค่ะเต็มที่8เหรียญนะคะก็เอามาเนาะต่อมาเป็นเสื้อแบรนด์เดียวกันค่ะแบรนด์โจวาตัวนี้ลดเหลือ4เหรียญค่ะเป็นผ้าซาตินโทนสีฟ้าเรียบๆกระดุมข้างหน้านะคะประมาณนี้อะไรอันนี้เป็นเหมือน cover up อะค่ะ cover up หมายถึงว่าเวลาเราใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ใส่อันนี้สวมทับแล้วก็เดินตามชายหาดนะคะแบรนด์คืออันนี้ค่ะ True Destinations นะคะตัวนี้ได้มา10เหรียญก็เอาแล้วข้างหลังเป็นยางยืดชุดยาวเป็นแบบนี้นะคะไปต่อนะต่อมาอันนี้เขาจะมีซับในมาให้เป็นผ้าออร์แกนซ่าหรือว่าผ้าแก้วแบรนด์โจวาตัวนี้ได้มา6เหรียญค่ะแขนเนี่ยจะเป็นแขนพองๆเนาะแล้วก็กระดุมข้างหน้าแล้วก็มีผูกข้างหน้ากางเกงสีชมพูแบรนด์นี้นะคะต่อมาราคา8เหรียญหมดเลยกางเกงสไตล์นี้เอาหน่าไม่เป็นไรนี่ประมาณนี้เสียดายว่าซื้อมาน้อยเพราะว่ากะว่ามันจะลดอีกนะคะก็เลยแบบไม่ได้ซื้อเยอะเนาะอ่ะแบรนด์เนี้ยเชลซีชิบเดี๋ยวนะนี่ค่ะแบรนด์ตัวนี้ได้มา6เหรียญค่ะเป็นผ้าซาตินลายเพสลีย์นะคะก็อย่าลืมใช้คำโบโฮเข้าไปนะคะผ้าสไตล์ประมาณอันนี้คือตอนแรกอันเนี้ยอะไรอ่ะแบรนด์ก็ไม่รู้จักทรงกางเกงอะไรผ้าบางๆนี่แบรนด์เป็นอันนี้นะคะจะลองเช็คดูเขาขายประมาณ30เหรียญค่ะก็จะเป็นสไตล์โคเวอร์อัพนะคะก็จะเป็นทรงกางเกงเดี๋ยวนะชึบเป็นทรงกางเกงผ้าแบบบางๆนะคะคืออย่างที่บอกใส่พวกแบบบิกินี่ข้างในแล้วก็ใส่สวมทับลดแล้วเหลือ4เหรียญอย่างที่บอกเช็คเขาขาย30เขาก็เลยเอามาเนาะสินค้าที่เห็นทั้งหมดเนี่ยจอยแวะไปหลายสาขานะไม่ใช่แค่สาขาเดียวนะคะจอยว่าน่าจะประมาณแบบ5น่าจะประมาณ5สาขาได้กว่าจะเห็นของทั้งหมดตรงนี้นะคะแบรนด์เดียวกันกับเมื่อกี้เนาะจอยได้มา2ตัวนะคะ4เหรียญแล้วก็อันนี้คือรู้สึกจะเป็นชุดเดรสแล้วจอยก็ได้เป็นกางเกงมาด้วยนะคะอันนี้คือ Tina Ter แบรนด์เป็นอย่างนี้ตัวนี้ลดเหลือ10เหรียญค่ะชุดเดรสทรงนี้ถ้าเป็นลายลวดลายอื่นลายดอกอะไรอย่างเงี้ยจอยลองเช็คดูเขาขายกันประมาณ65เหรียญจะเป็นมินิเดรสนะคะแล้วแขนจะเป็นประมาณนี้น้องจอยเห็นคนขายไปประมาณ65เหรียญสไตล์นี้นะคะจอยก็เลยเลือกหยิบมาแล้วก็ไปได้เป็นกางเกงด้วยกางเกงน่าจะมีหลายตัวแต่จอยเลือกมาแค่ตัวเดียวเองอะแล้วพอกลับมาบ้านแล้วรู้สึกเสียดายว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอามาหมดอะโอ้เสียดายเพราะว่าตอนอยู่ในร้านจอยคือเวลาน้อยมากไม่มีเวลาที่แบบ
จะมายืนเช็คแล้วอย่างที่บอกว่าวันที่จอยไปจอยไม่ได้คาดหวังว่ามันเป็นวันสุดท้ายจอยก็ว่าเดี๋ยวมันต้องลดอีกแล้วเดี๋ยวเรากลับไปอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคือหมดวันแล้วค่ะเขาไม่ได้ลดแล้วเนาะก็คือเอามาตัวเดียวเองอะเนี่ยค่ะเป็นเอวยางยืดเป็นทรงกางเกง cover up เหมือนกันแล้วก็ผ้าจะเป็นผ้าสแปนเด็กซ์นะคะต่อมาอันนี้เป็นแบบชุดว่ายน้ำแต่ชุดว่ายน้ำอันนี้จะเป็นทรงแขนยาวนะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นโชว์หลังแบบนี้อันนี้คือเนี่ยค่ะแบรนด์อันนี้จะเป็น Wins Kamuto นะคะ Wins เฉยๆกับ Wins Kamuto คนละแบรนด์กันนะอย่าสับสนนะ Wins เนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ที่ราคาแพงมากกว่าอันนี้เดี๋ยวจอยขึ้นโลโก้เอาไว้ให้เนาะโลโก้ป้ายอะไรของเขาอ่ะจะได้ไม่สับสนนะคะอันนี้จอยได้มา10เหรียญเนาะเราให้ดูละกันเนี่ยค่ะให้อ่านเอาละกันเนาะอันนี้ก็เป็นป้ายรุ่นนี้เนาะอันนี้คืออันนี้ก็ได้มาถูกมากอันนี้จอยคิดว่ามันน่าจะเป็นชุดเซตนะคะแต่ว่าจอยได้แค่กางเกงมานี่ค่ะ Young Favorite and Broke ได้มา4เหรียญลดแล้วลดอีกดูสภาพป้ายแล้วเป็นผ้าซาตินด้วยนะเป็นลาย Animal Print นะคะปีนี้เขาฮิตกันนะแต่ว่าลาย Animal Print ปีนี้ที่เขาฮิตกันก็เป็นผ้าลายเสือแต่ผ้าลายเสือเนี่ยก็เป็นสไตล์คลาสสิกนะสไตล์คลาสสิกก็เหมือนว่าเป็นลายพื้นฐานของลายเสือค่ะที่เขาฮิตกันเนาะไปหาเอามาขายกันนะคะนั่นนะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นนิดทรงแท้งนะคะจะเป็นประมาณนี้แบรนด์คือโจวาได้มา4เหรียญค่ะไม่แน่มันอาจจะมีคาร์ดิแกนหรืออาจจะเป็นเซตนะแต่ว่าจอยได้มาแค่ตัวแข็งเท่านั้นนะคะต่อมาอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักเจอมองเห็นไกลๆรู้เลยซาร่าแน่นอนใช่จริงๆด้วยได้มา8เหรียญค่ะเขาลดป้ายแดงเนาะอันนี้เหมือนเป็นชุดเขาเรียกว่าอะไรเป็นชุดว่ายน้ำเนี่ยค่ะลวดลายเป็นประมาณนี้อันนี้นะคะถ้าไม่ใช่ชุดว่ายน้ำก็เป็นบอดี้สูทอาจจะเป็นบอดี้สูทเพราะชุดว่ายน้ำไม่น่าจะติดแป๊กตรงเป้านะคะน่าจะเป็นแบบบอดี้สูทเนาะอันนี้โอเคต่อมา1ถุง2ถุง2ถุงครึ่งนะคะที่เราจะต้องไปกันโอเคมาต่อกันอันนี้คือแบรนด์นี้ค่ะเมื่อกี้โชว์ให้แล้วจะเป็นชุดเดรสเนาะอันนี้เป็นทรงกางเกงขากว้างขาบานแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จอยได้มา8เหรียญส่วนมากจอยเห็นคนลดประมาณ10เหรียญนะคะก็มีตัวนี้8เหรียญก็เลยเอามาต่อมาอันนี้ก็เป็นผ้าซาตินแต่ว่าเป็นกระโปรงมิดิแล้วก็ข้างหน้าเป็นผูกนะคะแล้วก็เป็นทรงป้ายทรงป้ายแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแรปนะคะแบรนด์ก็คือนี้ให้ดูป้ายเอาไว้เนาะลดเหลือ6เหรียญเท่านั้นไซส์เล็กก็ไม่เป็นไรรู้สึกมันมีอีกตัวนึงเขาคิด8เหรียญไม่เอาไงเอาตัวที่ถูกที่สุดมานะคะต่อมาตัวนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นตัวที่2ที่จอยเคยได้มาตัวแรกได้เป็นกางเกงยีนขายาวอันนี้ได้เป็นขาสั้นมานะคะตัวนี้9เหรียญ50อิทิค่านะคะเนาะลองขายดูต่อมานี้ได้เป็นชุดเซตตอนที่เจอเนี่ยเจอเป็นเสื้อเยอะหลายตัวประมาณ5ตัวคิด8เหรียญแต่อันเนี้ยมาพร้อมกางเกงคิด10เหรียญค่ะจอยก็เลือกเอาที่เป็นเซตมานะคะเพราะว่าเพิ่มอีก2เหรียญเราได้เป็นเซตเนาะเนี่ยค่ะราคา10เหรียญแบรนด์คืออันนี้เนาะแบรนด์เนี้ยส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าโทนสีสดซะส่วนใหญ่เนาะต่อมาอันนี้ถูกมากอันเนี้ยถูกมากถูกแบบถูกมากๆเลยหวังว่าจะไม่มีตำหนิเนาะจอยยังไม่ค่อยได้สังเกตอะไรเท่าไหร่นะคะแต่เหมือนแบบมันจะมีรูนิดนึงเหมือนเขาติดเขาเรียกว่าตัวเซ็นเซอร์ค่ะเขาเจาะลงเนื้อผ้าแล้วมันเป็นรูเดี๋ยวหวังว่าน่าจะแบบหายราคาป้ายอยู่ที่80เหรียญลดเหลือ7เหรียญค่ะแบรนด์คือโคบิอันนี้ป้ายราคาอยู่ที่298จะเป็นผ้าซิลเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อผ้าซิลค์แขนยาวคอวีเป็นทรงสไตล์เรียบๆเนาะเดี๋ยวนะต่อมาอันนี้
แบรนด์นี้จอยชอบขายค่ะจอยว่าขายง่ายดีแล้วตอนไม่ได้ขายแพงเนาะนี่ค่ะแบรนด์เจนดีเลนซี่ตัวนี้ได้มา4เหรียญลวดลายก็จะเป็นเหมือนลายสแตมป์นะคะต่อมาผ้าลินินเสียดายอ่ะซื้อน้อยอ่ะเสียดายมากเลยคราวหน้าต้องแบบจำเอาไว้เลยอะว่าเอ้ยถึงช่วงเวลาที่แบบมันลดแล้วนะศุกร์เสาร์อาทิตย์ของสัปดาห์ที่2ตะเวเลยตะเวเลยนะคะอันนี้ได้มา6เหรียญค่ะเป็นผ้าลินินนี่เนาะต่อมาอันนี้ได้มา2ชุดราคาไม่เท่ากันนะรู้สึกวันนั้นที่ไปเนี่ยมีชุดละ15เหรียญอีกอยู่ประมาณ 2-3 ชุดแต่ไม่ได้เอาจอยก็เลือกเอาเฉพาะตัวที่มันราคาถูกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสินค้าเหมือนกันแต่ทำไมเขาตั้งราคาไม่เท่ากันจอยเคยถามเจ้าหน้าที่บอกว่าวันที่เอาสินค้ามาลงอ่ะมันไม่ตรงกันเขาก็จะลดหลั่นราคาตามวันที่เขาเอามาลงเนาะแต่ถ้าเจ้าหน้าที่บางคนอ่ะเขาก็จะแก้ไขให้มันราคาเท่ากันแต่จอก็ไม่อยากยุ่งยากหรือถามอะไรเยอะแยะเนาะก็เลือกเฉพาะชุดที่มันราคาถูกแล้วกันก็ง่ายที่สุดแล้วนะคะแบรนด์ก็คือ Tina Turk ค่ะเมื่อกี้ Tina Turk ที่เห็นจะเป็นป้ายสีขาวเนาะอันนี้เป็นป้ายสีดำราคาอยู่ที่198เหรียญตัวนี้จอได้มา10เหรียญมีคนขายไปอยู่ประมาณ60เหรียญนะคะจอยเคยขายชุดแนวนี้ไปแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าน่าจะขายประมาณเท่าไหร่ก็เลยเลือกซื้อมานะคะเป็นชุดMaxi Dress ยาวนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าสเปนเด็กยืดๆเนาะต่อมาอันนี้13เหรียญค่ะ Tina Turk เหมือนกันอันนี้จะเป็นป้ายสีขาวนี่ทรงนี้นะที่จอยบอกว่าเขาขายไปประมาณ65เหรียญเมื่อกี้ที่จอยบอกไปเห็นป้ามันคนละลายกันแล้วจอยก็ได้เป็นลายดอกมาแขนก็เป็นประมาณนี้นะคะโชคดีมากเลยได้มาต่อมาเป็นอันนี้แบรนด์เนี้ยเคยซื้อเป็นผ้าหนังมายังขายไม่ได้นะคะลบมาเจอเป็นผ้าแบบยืดๆก็เลยลองเลือกซื้อมาแล้วลดราคาถูกมากแบรนด์นี้เนาะแบรนด์นี้จอยยังไม่รู้ว่าขายดีหรือเปล่าแต่ว่าที่จอยซื้อมาจอยยังขายไม่ได้นะคะถ้าขายดีขายได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาแนะนำแล้วกันเนาะอันนี้ซื้อมา6เหรียญค่ะเป็นทรงครอปแล้วก็เป็นทรงขากว้างนะคะวายเล็กนั่นเองต่อมาอันนี้เป็นแบรนด์ซาร่าค่ะโทนสีชมพูได้มา10เหรียญนี่ค่ะพวกแบรนด์ซาร่าเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่จอยชอบซื้อในร้าน TJ Maxx แล้วก็ Marshalls เนาะเพราะว่าราคาซื้อเทียบเท่ากับช่วงที่เขาลดราคาออนไลน์เลยนะคะแล้วจอยคิดว่าการลงทุนซาร่าเนี่ยมันค่อนข้างถูกอะถ้าเราซื้อแบบแบรนด์อื่นมาเขาก็ยังขายเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเสื้อตัวเนี้ยใช่ไหมคะแบรนด์ Nicole Millerในร้านอ่ะเขาก็ขาย16เหรียญ99ใช่ป่ะที่แบบเป็นของใหม่เพิ่งเข้าร้านแต่ถ้าเป็นแบรนด์ซาร่าส่วนมากจะอยู่แบบ9เหรียญ9เหรียญ99 12เหรียญ99คือต้นทุนมันถูกกว่านะคะต้นทุนถูกกว่าแล้วแบรนด์ซาร่าเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่แบบแฟสต์แฟชั่นที่แบบเด็กวัยรุ่นหรือว่าคนในอเมริกาหรือใครหลายๆคนมันเป็นแบรนด์ที่คนเขารู้จักกันแล้วเขาก็ชอบสไตล์เสื้อผ้านะคะเจ้าก็เลยมีความรู้สึกว่ามันขายง่ายเจ้าก็เลยเลือกซื้อมาซะส่วนใหญ่เนาะอันนี้โชว์ไปแล้วอ่ะต่อมานี้อันนี้เป็นผ้าหนิดแบบกึ่งสไตล์เหมือนผ้าโคเชนะคะปกติที่ผ่านๆมาจอยไม่เคยซื้อผ้าโคเชเยอะๆเลยแต่ว่าช่วงซัมเมอร์ที่เขาลดปีนี้จอยลองเริ่มซื้อมาดูว่าเอ๊ะเราจะขายได้ไหมแต่ณตอนนี้มันหมดช่วงไปแล้วไงคะจอยอาจจะขายได้อีกทีก็อาจจะปีหน้าแล้วก็มารอดูแล้วกันว่าจะขายได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าจอยก็ไม่เคยลองไงอะไรที่ไม่เคยลองอ่ะเราก็ต้องลองดูพอเราลองดูแล้วขายได้เราก็จะมีไอเดียว่าอ๋อช่วงนี้นะเวลานี้ขายสไตล์นี้ได้พอปีต่อๆไปแล้วอ๋อเรารู้แล้วว่าขายได้คราวหน้าเราก็จะได้ซื้อจัดเต็มไปเลยนะคะอันนี้คือความคิดของจอยเนาะปกติขาย35แล้วลดเหลือ10เหรียญ นั่นเองเป็นชุดแม็กซี่ยาวเลยผ้าโคเชนะคะต่อมาผ้าโคเชเหมือนกันอย่างที่บอกเนาะว่าพยายามซื้อเอาไว้แต่ว่าเนี่ยเป็นแบบสีออกเบจสีทองแบรนด์โจวาได้มา7เหรียญ นะคะนี่เป็นมิดิ
เดรสนะคะก็จะเป็นทรงสไตล์เข้ารูปบอดี้คอนเลยนะคะเสียงดังหน่อยนะจอยโยนออกไปนะคะเพราะว่าพื้นที่ข้างหน้านี่เต็มแล้วต่อมา Banana Republic ค่ะแบรนด์นี้เป็น The Mall Brand แต่ก็หาซื้อได้ใน TJ Maxx แล้วก็ Marshalls เนาะลดแล้วเหลือ4เหรียญเป็นผ้าลินินผสมจอยได้มา2สีเมื่อกี้สีน้ำเงินเนาะอันนี้ได้มาเป็น4ครีมโชคดีมากไปแล้วเขามี2สี2ตัวก็เลยเลือกซื้อมาเลยราคา4เหรียญเท่านั้นต่อมาเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นแค่ตัวกระโปรงจริงๆมันน่าจะมีเป็นชุดเซตเนาะแต่ว่าจอยได้มาเป็นแค่กระโปรงได้มา4เหรียญแบรนด์คืออันนี้Freshman นะคะ1996นะคะจอยเคยขายเป็นชุดแม็กซี่ไปแล้วเรารู้แล้วเราขายแบรนด์นี้ได้แต่ว่ามันแบบไม่ได้ขายได้แบบแพงอะไรเยอะแยะเนาะแล้ววันนี้มันเป็นแค่ตัวกระโปรงแล้วจอยมองว่าน่ารักดีเป็นสไตล์ผ้าโคเชก็เลยเลือกซื้อมานะคะต่อมาอันนี้เป็นชุดเซตชุดเซตอันนี้ไม่รู้เป็นชุดนอนหรือเปล่าไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะเป็นชุดนอนหรือเปล่าแต่มันไม่ได้มีบอกว่าเป็นพาจาม่านะคะเห็นมันราคาถูกก็เลยเลือกซื้อมานะคะนี่ก็คือ House Hippie นั่นเอง6เหรียญค่ะเป็นชุดเซ็ตพร้อมกับกางเกงนี่ค่ะกางเกงเป็นประมาณนี้เนาะต่อมาอันนี้คือเป็นโคเชเสื้ออย่างเดียวอันนี้ก็เป็นชุดเซ็ตเหมือนกันเขามีกางเกงแต่ว่าจอยได้มาแค่ตัวเสื้อราคาลดเหลือ3เหรียญป้ายคืออันนี้แล้วก็เป็นเสื้อโคเชลายประมาณนี้เนาะโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วมาตัวนี้รู้สึกตัวนี้ได้มาจากร้านที่แบบไม่คิดว่าจะได้เลยนะคะแล้วแบบเข้าไปแล้วโหเอาสิแล้วแบบไซส์ใหญ่ด้วยเป็นสีขาวแบรนด์คืออันนี้ค่ะราคาลดเหลือ10เหรียญ10เหรียญราคาป้ายอยู่ที่30065เหรียญ365เหรียญค่ะเป็นทรงกางเกงสีขาวนะคะคือดีมากได้ราคาดีมากบวกด้วยข้างหน้าเนี่ยเป็นกระดุมสีทองจอยมักจะบอกเสมอถ้าเราไปเจออะไรที่ด้านหน้าเป็นแบบเนี้ยคำคีย์เวิร์ดคือเซลเลอร์เดี๋ยวขึ้นคำคีย์เวิร์ดให้นะคะถ้าเราจะขายกางเกงที่มีกระดุมเรียงหน้าทรงแบบนี้ใส่คำคีย์เวิร์ดที่จอยบอกเข้าไปมันจะได้ช่วยขายเร็วขึ้นแล้วอะไรที่มันเป็นกระดุมสีทองสไตล์อย่างเงี้ยมันมักจะขายได้นะคะจอยก็เลยเลือกซื้อมารู้สึกว่าจอยเพิ่งขายตัวเสื้อไปจอยไม่แน่ใจว่ารีวิวให้ดูไหมอาจจะไม่ได้รีวิวให้ดูแบรนด์นี้นี่แหละซื้อมา15เหรียญจอยขายไป50เหรียญจริงๆจอยอยากจะตั้งขายแบบ70 80แต่พอไปดูร้านอื่นแล้วเขาขายกันประมาณนี้นะคะก็ขายค่อนข้างเร็วนะลงไปแค่2วันเองก็ขายได้แล้วแบรนด์เดียวกันเนาะอันนี้ได้มาเป็นกางเกงแต่เป็นกางเกงอะจอยน่าจะตั้งราคาไว้แบบเกือบ100เหรียญ นะคะต่อมาอันนี้จำได้เลยวันแรกที่ไปเลือกวันพุธอะวันนั้นอะแบรนด์เนี้ยส่วนมากคือ6เหรียญคือ6เหรียญเนี่ยไอเราก็เลือกมาบางตัวก่อนกะว่าเฮ้ยเดี๋ยววันศุกร์ไปกะว่าเดี๋ยววันศุกร์จะลดวันศุกร์ไม่ได้ไปวันพฤหัสก็เปลี่ยนไปสาขาอื่นอะไรเงี้ยแล้วประจวบเหมาะอย่างที่บอกลองแวะไปวันเสาร์พอแวะไปวันเสาร์เฮ้ยทุกอย่างมา4เหรียญเอาอ่ะ4เหรียญแล้วก็ต้องเอาแล้วแหละเนี่ยค่ะ4เหรียญแล้วคือของเหลือน้อยมากจากวันพุธที่จอยไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ส่วนมากแบรนด์เนี้ยจอยชอบขายไซส์ใหญ่เป็นหลักนะคะแต่ช่วงเซลล์ไซส์เล็กก็เอาไซส์เล็กก็เอานะฮะไม่ใช่ว่าไม่เอานะไซส์เล็กก็เอาอ่ะต่อมาแบรนด์ทาฮาริตัวนี้ได้มา4เหรียญเป็นผ้าลินินกวาดเรียบหมดเลยอะไรเป็นผ้าลินินจอยกวาดหมดเลยนะคะที่อยู่ราคาประมาณนี้เนาะต่อมาอันนี้ไซรัสราคาลดแล้วเหลือ6เหรียญค่ะจะเป็นทรงสีเบจแล้วก็เป็นคาร์ดิแกนนิดคาร์ดิแกนก็เป็นเขาเรียกว่าเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมเนาะต่อมาอันนี้ตอนที่เขายังลดราคาแบบ6เหรียญ8เหรียญอะไรเงี้ยจะเห็นค่อนข้างหลายตัวนะแต่วันที่ไปเลือกอันนี้เหลือตัวเดียวอันนี้ราคาอยู่ที่3เหรียญแบรนด์คืออันนี้อันนี้ก็จะเป็นคอปเนี่ยค่ะเป็นเสื้อคอปเฉยๆอย่างนี้เนาะต่อมาทรงนี้ไอตอนที่วันที่เขาลดราคาน่าจะ8เหรียญมั้งเพราะว่ามันไซส์ใหญ่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเอาสุดท้ายแล้วเหลือ6เหรียญค่ะก็เลยได้มานะคะตัวนี้อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ต่อมาคื
อันนี้เป็นนิดค่ะแล้วก็มีฮูดมีหมวกเป็นคาร์ดิแกนคลุมนะคะแบรนด์คือซินเทียรอลลี่นะคะนี่ประมาณนี้โอเคต่อมาอันนี้ก็น่ารักเป็นไซส์ใหญ่แบรนด์คืออันนี้ราคา4 เหรียญค่ะแล้วก็แขนจะเป็นแบบลูกไม้ต่อมาอันนี้ได้มาเป็นเซตอันนี้มาพร้อมกระโปรงทรงแม็กซี่ยาวนะเป็นผ้าหนิดอ่ะกระโปรงนะเอากระโปรงไปก่อนแล้วก็อันนี้เป็นตัวเสื้อแท้งเนี่ยค่ะเป็นประมาณนี้ราคาได้มา10 เหรียญปกติเขาขาย40เนาะลดเหลือ10 เหรียญแบรนด์คืออันนี้ต่อมาเป็นเซตนะเซตเหมือนกันอันนี้ไปไวนะคะแม่ค้าไปไวนะเดี๋ยวจะได้จบเร็วๆแบรนด์คืออันนี้ค่ะเป็นผ้าโคเชต์เหมือนกันพยายามของอย่าให้มีตำหนินะไม่อยากคืนนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ลดแล้วตัวนี้ได้มา10 เหรียญมั้งอ๋อ8 เหรียญเองนี่ค่ะเป็นชุดเซตนะคะมาพร้อมตัวเสื้อแท้งกับกระโปรงอันนี้ก็น่ารักอันนี้ตัวนี้ได้มา9 เหรียญค่ะเป็นผ้าหนิดลายริ้วใส่มาเป็นชุดมิดินะคะแบรนด์คืออันนี้นี่เนาะเป็นโทนสีม่วงสีเบจต่อมาอันนี้เป็นกางเกงค่ะแบรนด์นี้โจวาได้มา6 เหรียญเป็นทรงขากว้างผูกเอวข้างนะคะไม่ได้ผูกเอวข้างผูกชื่อด้านหน้าเออต่อมาอันนี้เป็นผ้าแชมเบรนะคะที่ซื้อมาลดเหลือ6 เหรียญเท่านั้นเป็นทรงเสื้อแล้วก็ผูกเอวด้านล่างต่อมาตัวนี้เสียดายมากเลยกะว่าลดเมื่อไหร่จะไปเอาอ่ะไปทีไม่เหลืออะไรให้เอาแล้วอ่ะเสียดายตัวนี้ได้มา6 เหรียญ 50 เซนเป็นตัวสุดท้ายที่ได้มาสีเขียวคราวก่อนจอยได้มาสีขาวถ้าใครดูคลิปคราวก่อนเนาะจอยได้สีขาวมาอันนี้ได้สีเขียวมาคราวก่อนซื้อมา10 เหรียญอันนี้ได้6 เหรียญ 50ถูกลงไปอีกมาตัวนี้จำได้เลยไอ้วันที่ไปเห็นนะลดเหลือ15 เหรียญหรือ20 เหรียญเนี่ยแหละไม่เอายังไม่เอานะคะแบรนด์ก็คือพัตตาโกเนียนั่นเองถ้าใครเจอแบบพวกเสื้อดาวแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยขายดีมากเลยนะราคาป้ายอยู่ที่149 เหรียญนะคะอย่างที่บอกประมาณ20อะเพราะว่ามันแพงไปแล้ววันที่ไปได้มา8 เหรียญค่ะแล้วก็เหลือตัวเดียวเออเหลือตัวเดียวเองถ้าเขาเหลือหลายตัวก็จะเอาหลายตัวเหลือตัวเดียวก็เลยเลือกเอามาแนะนำนะแบรนด์นี้ใครเจอเลือกหยิบมาต่อมาอันนี้กันชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่ดีนะคะในการเลือกซื้อชุดว่ายน้ำอ่ะตัวแรกได้มาคืออันนี้ Vince Camuto นี่ค่ะจริงๆเจอหลายตัวแต่ยังขายไป13 เหรียญ15 เหรียญไงยังไม่เอาเราก็เลือกตัวที่มันราคาถูกมาไงอันนี้5 เหรียญเท่านั้นราคาเทียบเท่ากับซื้อใน Goodwill เลยนะคะ5 เหรียญมาอันนี้ก็ชุดว่ายน้ำใส่เป็นบ่าข้างเดียวแล้วก็เป็น One Piece นะคะอันนี้ได้มา6 เหรียญแบรนด์คืออันนี้คาเมนค่ะเนาะแล้วก็ได้ Skims แบรนด์ของคิมคาเดเชียนนั่นเองตอนแรกจอยเห็นละเออรู้สึกจะประมาณ10 เหรียญหรือ12 เหรียญมั้งยังไม่เอาลบไปวันเสาร์แล้วคนลดก็เลยเลือกมาเลยเป็นครั้งแรกที่จอยลองเลือกซื้อมานะคะรู้สึกว่าแบรนด์ของเขาก็ดังเหมือนกันนะแต่ก็จะดังเป็นแบบชุดบอดี้สูทรัดรูปอะไรอย่างเงี้ยเออได้มา6 เหรียญค่ะได้มา2 ตัวเห็น2 ตัวเลยหยิบมาเลยนี่ชุดเป็นประมาณนี้นะคะลองเช็คอะใน eBay ไม่มีใครมีเลยใน Poshmark เคยเห็นนะขาย75 เหรียญแต่ในอันนี้จอยยังไม่รู้นะว่าจอยจะขายเท่าไหร่เดี๋ยวจอยก็ต้องเช็คหลายๆร้านดูก่อนว่าเขาขายกันเท่าไหร่นะคะแต่จอยเพิ่งเห็นแค่ร้านเดียวเองเนาะต่อมาเป็นอันนี้ชุดว่ายน้ำตัวสุดท้ายทีน่าเธอได้มาปกติขาย40ลดเหลือ6 เหรียญ โอเคสุดท้ายแล้วมันต้องดีที่สุดสุดท้ายแล้วรองเท้านั่นเองนี่
องเท้ามาแบรนด์ Koi นั่นเองให้ดูราคาป้ายราคาป้าย400เหรียญลดเหลือ69เหรียญค่ะแต่ว่านี่ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เบอร์39ไม่มีกล่องไม่มีอะไรมาเนาะคือจอยจำได้ถ้าแบบย้อนไปไม่กี่ปีเขาจะฮิตข้างหน้าแบบเป็นผ้าเนาะแต่ว่าอันนี้จอยได้มาเป็นหนัง69เหรียญเท่านั้นเวิร์กเลยเวิร์กนะคะก็ตั้งใจก็น่าจะขายประมาณแบบ450หรือ480ประมาณนี้นะคะก็เผื่อลูกค้าต่อราคาด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นคู่เด็ดที่จอยได้มานั่นเองเนาะโอเคจบแล้วค่ะจบหมดแล้วกับสินค้าล็อตสุดท้ายที่จอยไปช้อปปิ้งป้ายเหลืองมานะคะก็ใครดูคลิปจบเนี่ยไม่ต้องไปซื้อตามนะเขาไม่มีแล้วค่ะเขาไม่ลดแล้วเนาะก็ดูศึกษาแบรนด์เอาไว้ละกันว่าจอยซื้อแบรนด์ไหนมาอะไรมาเผื่อคราวหน้าเนี่ยไปเจอในราคาที่ถูกก็ลองเลือกซื้อเอามาขายดูแล้วกันส่วนมากแบรนด์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร store brand ซะส่วนใหญ่นะคะตอนไม่ค่อยได้เจออะไรที่เป็นแบบ high end brand เลยเนาะในการช้อปปิ้งช่วงซัมเมอร์ลดราคาปีนี้ไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วหรือว่าตอนต้นปีอะจอยังเจอแบรนด์อะไรที่มันเป็น high end brand ยังดีกว่านะคะแล้วก็รู้สึกซัมเมอร์ปีนี้ไม่ค่อยมีอะไรสวยๆแล้วเขาก็ไม่ได้ค่อยลดเยอะเหมือนที่ผ่านๆมาแต่ละช่วงของซีซั่นเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปนะคะก็ยังไงใครเป็นแม่ค้าอะไรยังไงก็พยายามศึกษาแบรนด์เอาไว้เยอะๆละกันนะคะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จอยด้วยนะก็วันนี้แม่ค้าไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ